เรายังอยู่กับแชมป์3สมัยโก้สาวโรงงานปลาร้าที่เมื่อวานนี้ต้องปะทะกับชาติเกษตรกรใจสู้ซึ่งโก้ก็เชื่อเฉือนเอาชนะมาได้ครองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่3และเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนสะสมไปแล้วทั้งสิ้น 20,000 บาทวันนี้แชมป์ต้องมาเจอกับลูกสาวเกษตรกรไรอ้อยขอมาสู้เพื่อครอบครัวรู้สึกไงบ้างได้เป็นสาวไรอ้อยรู้สึกภูมิใจในอาชีพของตัวเองแล้วก็พ่อกับแม่ค่ะรู้สึกมีความสุขที่ได้ทำค่ะรายได้เป็นยังไงมันพอเลี้ยงดูครอบครัวไหมก็พอเลี้ยงดูได้ค่ะมันไม่ทำให้เกิดหนี้ขึ้นระหว่างทางแต่หนี้ที่ได้มันเกิดจากการลงทุนถูกต้องไหมใช่ค่ะเมื่อไรถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชินคือมันถูกต้องหมดมันละเอียดและหนูเป็นคนเสียงดีแล้วก็เข้าถึงลูกเล่นลูกเอื้อนของเพลงหมด